การที่ได้ไปในงานอะไรรุ่รักใช่ไหมคะที่เมืองจันทร์ก็รู้สึกว่าชาวฟูไบอ่ะรู้สึกเป็นคนมีคุณภาพมีความรู้แล้วก็รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรักใคร่กันแล้วก็แบบเวลาไปอย่างเงี้ยเหมือนไปทำแบบสาธารณประโยชน์อะค่ะก็รู้สึกตามเนี้ยค่ะจากที่ไอซ์ได้ไปเรียนต่อที่ได้รับทุนของสวายอะแม่รู้สึกว่าไอซ์ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้จักรับผิดชอบติดต่อสถานที่ต่างๆอย่างเช่นไปที่มหาลัยไอซ์ก็ต้องติดต่อเองเพราะว่าแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็พอไปพักข้างนอกก็ต้องติดต่อพวกอพาร์ตเมนต์พวกไฟฟ้าและสถานที่ต่างๆที่ไอซ์จะต้องติดต่อไอซ์ต้องทำเองทุกๆอย่างแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นห้องคนเดียวต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่ซักผ้าทำกับข้าวมีความรู้สึกว่าได้ประสบการณ์จากตรงนี้เยอะถ้าไอ้ไม่ได้ทุนสบายไฟไอ้ก็ไม่มีโอกาสได้ทำนะตรงนี้การได้ทุนฟูลไบรท์เนี่ยทำให้ผมได้เจอคนที่หลากหลายได้เปิดโลกจากเจอคนที่มีความแตกต่างเนาะแบ็กกราวด์ต่างๆแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่การเรียนนะครับมันมีโปรแกรมที่enrichment ต่างๆระหว่างตอนเรียนด้วยแล้วก็พอเราจบมามันยังมีความเป็นครอบครัวซึ่งเราได้เจอกับศิษย์เก่าฟูลไบรท์เองหรืออาจจะเป็นคนที่กำลังจะไปมันเป็นการสร้างคอนเน็กชันนะครับแล้วก็มันทำให้ผมเนี่ยตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเลยนะครับเพราะว่าตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนมากขึ้นด้วยแล้วก็มันทําให้เรามองโลกที่มันกว้างขึ้นไม่ได้ตัดสินว่าทุกอย่างมันถูกคิดแบบขาวดํานะครับแล้วก็ทําให้เราคิดอะไรที่มันรอบด้านมากขึ้นแล้วก็เปิดใจที่จะรับความแตกต่างมากขึ้นด้วยก็ต้องขอขอบคุณฟูลไบรท์นะครับที่ให้โอกาสผมได้ไปเรียนต่อแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้ทําให้เจอกับคนที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไป